เพลงนี้ทำนองโดยหมื่นสุนทรโวหารนะครับแล้วก็คนขับร้องก็คือคุณตูเต้ภูริพัฒน์วงรัตนเพชรนะครับหมื่นสุนทรโวหารนะหมื่นสุนทรโวหารมีรูปอินเสิร์ตไหมไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนี่เราอยู่กันที่ไลฟ์ไลฟ์บีทครับเรามาอัดเพลงนะทุกคนเพลงนี้เราจะได้ฟังเมื่อไหร่ครับไม่รู้จบสำหรับการเป็นนักร้องคือนี่คือห้องเชือดดีๆเนี่ยไม่ว่ามึงจะร้องดีมาแต่ยุคแต่สมัยไหนหรือมึงจะผ่านงานอีเวนต์มามากมายแค่ไหนมันจะเหมือนห้องสอบสมัยที่มึงเป็นเด็กมึงจะดูกระจอกลงประมาณ 70% ทำดีแล้วพี่ขอตรงนี้ใหม่ขออีกทีเกือบละนิดเดียวอันนี้โอเคขอเก็บไว้แต่กูรู้มึงไม่ใช้หรอกโปรเจกต์ของเพลงตูดูบอลไทยนะครับก็เกิดขึ้นเพราะว่าอยากมีเพลงที่เป็นตัวแทนของตูดูบอลไทยคิดมาตลอดจริงเพลงนี้จะเกิดขึ้นประมาณสัก2ปีที่แล้วแล้วแหละแต่มันไม่ออกมาสักทีนะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้ก็เลยมาเริ่มตอนเนี่ยปี2023ก็มีเดี๋ยวมีน้องเค้าโอ๊ตน้องเค้าโอ๊ตนี่เป็นแฟนแบงคอกเค้าก็เป็นแบบแร็ปเปอร์ทําเพลงแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นโปรดิวเซอร์ในห้องก็คือน้องอั๋นน้องอั๋นนี่เขาก็เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยเรียนดนตรีมาก็เลยเอาทุกแขนงนี้มารวมกันคนที่ดูบอลไทยคนที่ทำเพลงก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้อยากให้ทุกคนลองฟังนะก่อนเลยก่อนจะไม่ได้ถ่ายวันนี้ทำอะไรครับวันนี้มาถ่าย MV ตูดูบอลไทยครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแถลงข่าวของ BG นะครับทุกคนนะครับอย่างที่บอกวันนี้คือไปคือยึดเลยจะไปทำเป็นยืนแอคก็เป็นเจ้าของสโมสรฝันไว้ฝันให้ไกลไปให้ถึงประกาศจากคณะรัฐประหารฉบับที่1อยากให้แกเป็นพื้นไฟอุณหภูมิในสนามบรรดาประเทศไทยบอลไทยสปูมิ่งไปลองเช็คเรทใหม่คนไทยไม่เชียร์ไทยนี่สมประเทศไรแฟนบอลนี่ใช้คีย์บอร์ดรอเอาเป็นเลยคีย์บอร์ดทองยิงเขาเราก็กอดทอตัวมันเราก็จอดรอคนที่ไม่ใช่ตอนน้องคือมาทำให้เราปองดองฉันสิตกตกมันเว้ยไม่ใช่ฉันน้อยตาตอนยอดเพียงเธอเชื่อฉันเดินไปพร้อมกันความฝันที่แสนยิ่งใหญ่ถ่ายงานก่อนเดี๋ยวถ่ายงานก่อนเดี๋ยววันนี้เป็นวันแห่งความสุดโต่งนะประมาณกี่โมงนะ7ตอนนี้4:19ไม่ยืนถ่ายกับตรงนี้ได้เมื่อกี้จะถ่ายซีนนู้นใช่ไหมแล้วเหลือซีนสุดท้ายเราก็เลยพักถ่ายรูปก่อนนี่ฝากอาจารย์บิ๊กโคล่านะคิวละ150,000ถ่ายรูปอ่ะอยู่ผู้ตนก่อนพอดีไม่มีคนจ้างY2K ป่ะไฟแบบเนี้ยไฟแบบเนี้ยสมัยตูเต้รุ่งเรืองอ่ะตอนนี้หับโจนละก่อนจะเฟี้ยวมาก่อนกูถ่ายเหี้ยอะไรอยู่วะเนี่ยสรุปได้เนื้อหาป่ะว่าผู้กำกับเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรไม่มีคนดูเบื้องหลังอย่างเดียวคิดว่าไอ้เหี้ยคอนเซ็ปต์คืออะไรวะเดี๋ยวเขาย้ำเงินไปแล้วเขาผ่านดีกว่าไม่อันนี้มันมาทีหลังมันลงทีหลังเพลงซึ่งคนก็อาจจะเข้ามาเพื่อถามไงว่าคอนเซ็ปต์คืออะไรก็ช่างแม่งละ